พอเราผ่ายัดเต็มแป้นเลยก็ได้ว้าวเต็มแป้นเลยน้ำหลายแล้วหมุนลอยไปอยู่คนวันนี้มาส่งเครื่องคั้นน้ำอ้อยครับที่บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงจังหวัดปราจีนบุรีเป็นปลาฉลามเครื่องเป็น F5 800วัตต์โตพัดอัพเกรดปี2023นะครับตัวนี้ 26,500 บาทเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายตัวนี้เครื่องกันอยู่นะครับภาพใหญ่ง่ายซิมน้ำอ้อยก่อนยังเมื่อนี่ดีเอ็ดกินโกโก้นี่แหละไม่ได้เอ็ดขายเลยหมดแล้วใช่ไหมนะยังมาให้อ้อยที่บอกไปนี่ครับอันมาอีกก็ได้อันนี้ชลบะลองแยกไหมแยกรสชาติไหมลองแยกรสชาติก็ได้ครับเนี่ยติดครับปึ๊บตัวนี้ไม่ต้องยกเลยแบบมันจะออกหมดเลยใช่ครับตะแกรงมันจะทําเอียงมาแล้วมันจะเสริมไอ้มันจะเสริมตรงนี้นะน้ํามาดูมันจะเสริมฝั่งนี้ครับเสริมดากเนาะเสริมตูดอย่างเงี้ยปึ๊บให้มันให้ฝั่งนี้สูงฝั่งที่น้ําไหลออกต่ํามันจะไหลออกไปฝั่งนู้นอะไรวะโคกะราเออว่ะอ้าวลองอันนี้จะกินนะแล้วก็ที่กองครับนี่อันนี้เป็นที่กอง200ไมครอนแล้วจะกองก็ได้มั้งลองชิมดูก็ได้ครับจะชิมกันนะอ่ะลองดูครับลองดูเออเอามาลองดูครับน้ำแข็งดีน้ำแข็งไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องอันนี้ออยล์เอทสีคืองามเลยออยล์เอทเจ้านะมันแรงครับมันแรงเนาะแรงสีมันจะสว่างหน่อยเหมือนเท่าสีเหลืองแต่แล้วย้อนแสงขึ้นมาถ้าเราคั้นกินนี่เอากองแค่นี้ก็ได้เนาะใช่ครับแค่นี้ก็ละเอียดยิบแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ข้ามวันข้ามเลยเนาะกองกินกองขายก็ใช้แค่นี้ก็ได้ครับแต่ใช่ครับแต่ว่าถ้ามันข้ามคืนก็อาจจะมีตะกอนหน่อยน้ำมอยตะกอนมันไหลระวังปักไฟด้วยครับพกใส่ปักไฟอย่าปักไฟไม่ใช่จะกินเบิร์ดเอามาอันนี้มีดตัวเลือกดิอันนี้น่าจะขาดอันนี้ตัวนี้อันค่อยลอกอันไหนมีดเวียดนามปาดเฉียงอ่ะนะอ๋อปาดเฉียงครับเวียดนามเราดึงแต่ถ้าเราใช้มีดเราดึงกีวีกับดึงเวียดนามตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกันอยู่บนเลยยังไงอันนี้จะแข็งกว่าเพราะมีดเวียดนามอ่ะแค่ขูดมันแค่ขูดผิวขูดผิวข้างนอกแต่ถ้ากีวีแล้วมันจะปาดเปลือกออกด้วยเวลาคั้นมันต่างกันใช่มันจะแข็งอ้อยมันจะแข็งต่างกันตัวมีดเวียดนามจะแข็งกว่าถ้าเราใช้แค่นี้ขูดมันคือขูดผิวออกอันนี้มันจะเหลือเปลือกที่ยังแข็งอยู่มันต้องเสียดินกีวีนี่มันจะออกมันจะกินเนื้อเข้าไปด้วยจะกินเนื้อเข้าไปด้วยมันจะเหลือแต่เนื้ออ้อยสักส่วนใหญ่สีอะไรก็เหมือนกันครับก็ลองดูอ้อยแต่ละที่ก็บางทีขูดแค่ผิวสีก็สวยบางทีปอกเปลือกไปแล้วสีก็ไม่สวยก็มีแล้วแต่ดินแต่ละที่ความชุ่มน้ำครับพื้นที่ดินและความชุ่มน้ำบางทีเห็นสีสวยๆแบบนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็เปลี่ยนก็มีครับนี่เนี่ยน้ำสวยๆอย่างนี้ผ่านไปนิดหน่อยก็สีเปลี่ยนก็มีเหมือนกันแต่อ้อยมันเป็นแส้แดงแต่ที่เจ้านั้นเหมือนดับจ้ะมาเอาตัวเลิกวันปลายวันนี้แต่ที่ผมมาอ้อยยังไม่ค่อยแก่เท่าไหร่มันติดปลายเยอะมันจะมีไอ้เขียวๆปนอยู่ครับสีจะเปลี่ยนไปอยู่
ครื่องมันเนียมเงียบเหมือนไม่เหมือนพวกเครื่องสูบน้ำเนาะครับมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น่ายังมีแบบมันเป็นอะไรมันอ๋อไอ้เปลือกมันเปลือกมันฉีกลำอ้อยมันฉีกก็เลยมันไม่ทุลุตะแกรงขัดมันฉีกย้อนไงครับมันแตกมันปูดแตกก็เรียกอะไรมันไปเบียดกับขอบที่อยู่ด้านในเราเอาออกก็ได้ป๊อกน้ำไหลออกก่อนเนี่ยพอมันฉีกเมื่อกี้นี่นี่ตะแกรงไม่ทุลุหรอกเจ๊งแล้วบ่ไม่ได้เจ๊งโอเคน้ำหมดแล้วเอาออกเลยก็ได้ครับจะกินน้ำลาเอานี่มากองเลยสีงามอยู่บ่ไม่เกี่ยวกับโอ้ยกองสะกอดว่าบ่ไปไหมอ๋อมันม้วนม้วนขึ้นอ้อยชั้นอ้อยไปเก็บมันถอดกระจกอ่ะเดี๋ยวดึงออกครับเดี๋ยวถอดกระจกด้วยนะครับผมจะยกตะแกรงออกยกตะแกรงออกได้เลยเข้มไหมล่ะนี่คือของเขาบอกหวานอยู่แต่มันออกเข้มเข้มอ้อยมันแตกเข้มเข้มมันมันเห็นไหมปึ๊บอ้อยอยู่นานแล้ววะอ้อยมันแตกให้มันแตกเข้มรู้มั้ยดึงมาเลยครับดึงขี้ดินเลยเอ้ยนึกว่าจะทะลุตะแกรงแล้วไอ้หวานมีหวานช่ํานี้อ้าวเสียชานออกมามีหวานช่ํามัน101บ่เสียชาน101หวานหวานเจี๊ยบเลยนี่ไปล้างก่อนก็ได้ครับก็ไปเอาอยู่นานมาล้างก่อนไม่ได้จะทานต่อเลยเอาต่อเลยต่อเลยครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยชาหื่นเนี่ยก็จะย่ำกินอย่างเข้มแสดงว่าเข้มยังเข้มคือเก่าอยู่ไม่ตะคันอยู่ประจำเฮาทำไมมันเข้มเนาะอ้อยเจ้าเข้มไหมไม่นะครับเอามาตัวไหนของเฮาอ้อยถ้าที่มันเข้มที่เห็นที่เห็นส่วนใหญ่มันจะอยู่ใกล้น้ำอยู่ใกล้น้ำขี้สีกใช่ใช่อันนี้เข้มไปละอ้อยอายุมากๆแล้วใกล้น้ำขี้สีกจะเข้มใช่ครับเจ้าทำไมรู้ก็เคยและเคยเจอประสบการณ์พอดีมีคนเขาไปปลูกหลังเล้าไก่อะแล้วขี้เป็ดขี้ไก่ไหลฝนตกใส่อ้อยก็แก่แล้วน้ำเค็มกินไม่ได้เลยครับอย่างเงี้ยติดน้ำขี้สีกน้ำเนี่ยมันจะจะเค็มน้ำไหลน้ำไหลน้ำขังยังเข้มอยู่เลยนะอ๋อเมื่อกี้ที่มันติดเราไม่ได้เอานี้ใส่ไปเมื่อกี้มันติดมันเราไม่ได้เอานี้คล้องไว้ยังไงคล้องคล้องตลอดคล้องโอเคตลอดอยู่มันชิดตัวนี้มันออกมาชิดได้แล้วเข้มมากับพี่เป็ดกินเลยอันนี้ตัดที่บ้านใช่ไหมหรือตัดที่ไหนอ๋อใช่ใช่น้ำขี้สีกใช่อ๋อมันก็ไม่เป็นตะกินแล้วจ้ะน้ำขี้สีกไม่เป็นตะกินโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าอายุมันน้อยอ่ะมันมีผลอะไรเนาะมันจะโตดีมากเลยน้ำขี้สีแต่ถ้ามันเกิน6เดือนมันจะเริ่มไอ้มันจะเริ่มสะสมความหวานเนี่ยมันถ้าเกิน6เดือน7เดือนแล้วมันได้ปุ๋ยมาอีกช่วงหน้าฝนมันก็หลากหมดเลยเออแล้วมันได้ปุ๋ยมาอีกเนี่ยอันนี้มันทำให้น้ำไม่หวานเนี่ยมันเค็มอ่ะแล้วมันจะหายมั้ยเนี่ยไม่หายแสดงว่าต้องลื้อทิ้งแหละไม่หายกินไม่ได้ครับกินไม่ได้อยู่หน้าคือเก้าละวันมันติดอะไรวะน้ำทุ่งอ่ะมันเป็นสีเนาะอันนี้ทำพันอย่างเดียวไม่ได้เค็มโอ้ว่าขาดแล้วแค่ตุ้ยผักคืนเลยขาดเหรอขนาดนี้ก็ขาดได้กันได้ครับได้ลองดูต้องลองดูครับถ้ามันใหญ่มากมันก็ขาดปัดเลยถ้าใหญ่ขนาดนี้เรามีเปลือกติดไปมันก็ยังดูดได้อยู่ดูดได้อยู่มันเตะขึ้นเลยปล่อยนะ
ม่เคี่ยวกี่มือบ่ล่ะคนมีติดว่าเนาะกินมาแค่ชิมดูชิมแล้วชิมอันเข้มนี่ชิมแล้วคนมีติดว่าเนี่ยกินแซ่บอยู่นี่ถึงกับเข้มขนาดนั้นแต่ก็คนติดว่าด้วยคนโอเคถ้าใครสนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์086315215นะครับเครื่องคันอ้อยของค่ายตระกูล F นะครับจะส่งถึงบ้านนะครับรุ่นนี้ F5 8วัตต์โปรพัดครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับ 26,500 นะครับส่วนใครที่ยังทุบมันแพงไปนะครับมันแพงไปก็ต้องซื้อเครื่องคันแบบรุ่นที่พอใช้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องประหยัดนะครับต้องคิดดีๆนะเงินออกจะออกจากกระเป๋านะครับหาซื้อเครื่องที่ลองมาคั้นดูก่อนก็ได้โอเคอย่าเพิ่งไปลงทุนมากถึงขนาดเครื่องลักษณะแบบนี้ก็ได้นะลองดูเครื่องสัก 7,000-8,000 ก่อนก็ได้หามือสองดูครับสวัสดีครับ